ตรงนี้จะพาไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาซึ่งจะตรงกับวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะวันนี้เนี่ยพาน้องๆหนูๆมาร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมกันด้วยนะคะไปติดตามบรรยากาศทั้งหมดจากคุณโสรดาเข็มเจริญรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณโสรดาคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณกรองแก้วคุณสุพนันท์คะซึ่งวัดนั้นในต่างประเทศและทั่วประเทศนะคะจะจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งในส่วนกลางนะคะจะจัดที่พุทธมณฑลค่ะซึ่งในปีนี้เองนายกรัฐมนตรีจะให้จัดทำนะคะสปอตโทรทัศน์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนคะเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่นำมาประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2562เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงโดยได้มอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่นายกรัฐมนตรีพร้อมชมนิทรรศการพิธีรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์และร่วมชมกิจกรรมธนาคารความดีสัมผัสได้ทั้งนี้คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศไทยนะคะและวัดในต่างประเทศจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องในโอกาสมหามงคลในปีนี้สำหรับเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2562จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20กุมภาพันธ์2562ณพุทธมณฑลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนชาวพุทธสืบทอดพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา2562และให้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติปีนี้นายกรัฐมนตรีจะทำเป็นสปอตโทรทัศน์เพื่อเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆด้านกระทรวงวัฒนธรรมได้รณรงค์เชิญชวนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพร้อมมอบดอกพุทธสัญลักษณ์วันมาฆบูชาแก่นายกรัฐมนตรีส่วนการจัดงานส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง19กุมภาพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งกรมการศาสนานะคะได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ20กระทรวงเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมณวัดต่างๆและจะเชิญทูตานุทูตของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา12ประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร่วมกับพระพุทธศาสนิกชนชาวไทยณวัดปทุมวนารามเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันค่ะส่วนปัญหาฝุ่นละอองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากที่หลายจังหวัดที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองได้มีมาตรการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องทั้งการฉีดน้ำลดฝุ่นการห้ามเผาหญ้าซึ่งคาดว่าวันนี้จะได้มีการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติมาแล้วนอกจากนี้ยังมีวาระที่น่าสนใจอาทิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณพ.ศ. 2564คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคนร.เสนอการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงานและการสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อใช้สำหรับการบรรจุอัตราพนักงานตั้งใหม่นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติหรือนปท.เสนอแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2561ถึง2564กระทรวงคมนาคมนะคะเสนอเรื่องการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางค่ะ
และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะยังคงต้องจับตาดูนะคะว่าหลังจากที่มีการประชุมและรับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองมาโดยตลอดนะคะว่าจะมีมาตรการใดเพิ่มเติมมาช่วยเหลือในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ในขณะนี้ยังคงประสบปัญหาอยู่ค่ะคุณกรองแก้วคุณสุพนันท์คะ